สวัสดีครับวันนี้ไดซึกิซามุไรญี่ปุ่นจะพาคุณไปเที่ยวในพื้นที่โชริวโดตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นครับครั้งนี้เราจะขอเสนอการท่องเที่ยวแบบจัดสรรเรื่องเวลามาเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สายการบินไทยฟลายเที่ยงคืนจากกรุงเทพมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติชิบุเซนแทรในจังหวัดนาโกย่าตอนเช้าครับเราจะใช้เวลาในวันแรกอย่างเต็มที่เราจะเดินทางโดยรถบัสเมย์เทสึไฮเวย์ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองนาโกย่าและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเราจะใช้ตั๋วแบบ5วันในการท่องเที่ยวกับสถานที่น่าสนใจหลายแห่งภายในเวลาอันจำกัดในพื้นที่โชริวโดโดยรถบัสที่สะดวกสบายคันนี้แหละครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปกันเลยนี่คือรายการไดซึกิซามูไรญี่ปุ่นโอ้ดาบซามูไรสวัสดีค่ะนิบินนะคะที่นี่Central Airport Central Airport เราออกเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยสายการบินไทย TG644 วันนี้เราจะทัวร์กันด้วยรถบัสกันจ้าโอเคอย่าลืมนะโอเคใช่อลิสพาใช่แล้วใช่แล้วส่วนของริบบี้นะคะเป็น Olympus Pen Light EPL 7เหมาะสำหรับคนชอบการเซลฟี่ Central Airport ข้างในมีTourist Information Center หมายความว่าก่อนเราเริ่มต้นเดินทางเนี่ยเราสามารถมาศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางกันได้ที่นี่เฮ้ยรบเวอันนี้เป็นแบบออนไลน์ดูเลยว่าเราจะไปตรงไหนเป็นเนวิเกเตอร์นำทางนะคะโอเคเราจะไปทาซากมัตสึโมโตะครับโอเคค่ะวู้ปราสาทมัตสึโมโตะจากมุมนี้เห็นปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ตรงนู้นมัตสึโมโตะมรดกโลกประชาชาติโอ้เป็นมรดกโลกประจำญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหนึ่งในปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดปราสาทมัตสึโมโตะเป็นหนึ่งใน4ปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติแหละครับปราสาทแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า400ปีและยังได้รับฉายาว่าปราสาทอิกาเพราะเนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเป็นสีดำนั่นเองนะครับในอดีตนั้นปราสาทมัตสึโมโตะจะถูกใช้เป็นป้อมปราการแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจำเมืองมัตสึโมโตะไปแล้วนะครับโอเคถ้ามองจากข้างนอกคนเราจะเห็นแค่5ชั้นแต่จริงๆเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยจะมีถึง6ชั้นด้วยกันเป็นบ้านซามูไรนี่ 7,000 คนนะคะคนธรรมดาคนธรรมดาอยู่นอกคูน้ำนะคะอ๋อคือเอาไว้แบบสู้รบโดยเฉพาะเลยซามูไรก็จะเข้ามาตอนกลางคืนปิดกันฝนบ้างกันลมบ้างเลื่อนปิดนะคะแต่อีกอันนึงตอนเคารพกันค่ะเขายิงปุ้งเสร็จแล้วก็ต้องปิดก่อนเพราะใส่กระสุนใส่กระสุนใหม่ร้อยเปิดตรงที่ยิ่งใหม่ค่ะนี่รูนี้ค่ะเอาไว้ทำอะไรคะคุณโอคุโนซังใส่หินใส่หินใช่มีปลานะคะเป็นเหมือนรูปปั้นปลาเขาบอกว่าจะวางไว้บนดาดฟ้านะรูฟท็อปใช่ไหมใช่รูฟท็อปเขาบอกว่าปราสาทที่นี่เนี่ยเขาจะบางทีไฟไหม้มีความเชื่อว่าถ้าตั้งปลาไว้เนี่ยจะมีน้ำไหลออกมาดับไฟตอนนี้เด็กๆให้ความสนใจเป็นแบบว่าเกาะป้องกันเต็มที่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะคะ18กิโลกรัมนะคะจะมีแบบอุปกรณ์ใส่น้ำใส่ลูกกระสุนใส่ดินระเบิดถ้าใครได้ดู Star Wars Star Wars Darth Vader แรงบันดาลใจมาจากชุดซามูไรลองดูดีๆเหมือนเลยค่ะชั้นสุดท้ายค่ะอันนี้ดูไทยเป็นมุมที่สามารถมองได้รอบ
แต่ว่าไม่เป็นระเบียงออกไปเพราะว่าหน้าหนาวเยอะที่นี่ใช่ครับน่ารักมากเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันดีกว่าค่ะว้าวว้าวสักหิมะตกแล้วค่ะถึงแล้วค่ะแล้วนะครับที่นี่ที่ไหนนะพิพิธภัณฑ์มาตสึโมโตะโอ้สุดยอดเห็นผลงานด้านหลังสวยมากเป็นของใครคะยาโยอิคุซามะคุณยาโยอิคุซามะเขาบอกว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่นี่บอกว่ามาตสึโมโตะเป็นบ้านเกิดของเขาด้วยใช่ครับโอเคโอเคโอเคเราอยู่ที่ถนนนาวาเทนนะครับถึงแล้วนะคะจากปราสาทมัตสึโมโตะเดินทางมาถึงถนนนาวาเตะใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นครับถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเจ้ากบที่เคยอาศัยอยู่ในแม่น้ำด้านหลังถนนนี่เองนะครับบนถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าเรียงรายมากกว่า50ร้านตั้งแต่ร้านขนมทาเล่นอร่อยๆจนถึงร้านของฝากแบบโบราณเลยแหละครับหลังจากเดินชมปราสาทมัตสึโมโตะอันยิ่งใหญ่แล้วแนะนำว่าให้มาเดินเล่นที่ถนนนาวาเตะกันได้นะครับโอเคถึงแล้วที่นี่ทำอะไรคะนามาจิถนนนาคามาจิโอ้นาคามาจิถนนข้างกันกับนาวาเตะเมื่อกี้เลยเหมือนคลังเก็บสินค้าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเคยไฟไหม้เหรอคะใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นใช่ก็เลยต้องสร้างตึกที่แข็งแรงไม่ให้ไฟไหม้ก็จะเห็นตึกสีขาวเยอะๆแถวนี้เนาะใช่ใช่ใช่นี่คือน้ำบาดาลเขาบอกว่าไม่ว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนแต่น้ำก็จะอุ่นประมาณ30องศาตลอดนะคะโอชิอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมขายพวกจานชามนะคะมีทั้งงานไม้งานไม้ไปทั้งหมดคือไม้นะไม้ทั้งหมดเลยเนาะอ๋อ texture ดีมากเขาบอกว่าตึกนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่ทำอะไรคะ Exchange money แลกเปลี่ยนเงินตรากันที่นี่ money. โอ้จนทุกวันนี้นะคะว่าเป็นร้านอาหารแล้วหิว okay. หิวสวยงามมากมากเลยยูทูชิบาฮาระโคสいただきます。ちょっとやんのな。你变成冲了哟。冲了哈。你妈懂。มาเป็นใจมากโอ้โหที่นี่เราคิดว่าไมนัสลบ3-4องศาใช่ไหมล่ะตรงนี้ลบ 3-4 องศาได้แล้วข้างบนนะคะไมนัส15-16-17องศาลบ15-16ใช่สามุยที่นี่นะคะถ้าจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะคะขึ้นแล้วก็ลงนะคะเป็น round trip สำหรับผู้ใหญ่ราคาเท่าไหร่2,900 เยนเท่านั้นกระเช้าชินโฮทากะเป็นหนึ่งในกระเช้าที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในญี่ปุ่นครับเพราะเป็นกระเช้า2ชั้นที่เป็นต้นแบบของกระเช้าทั้งประเทศเลยแหละครับเราจะต้องขึ้นเจ้ากระเช้า2ชั้นนี้นะครับจากสถานีบนสุดเราจะสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเทือกเขาเจแปนแอลส์ต้นเหนือได้เลยแหละครับถ้าหากคุณได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดมัตสึโมโตะอย่าพลาดนะครับโหมองไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าไปไหนมองลงก็เสียวอีกแบบอยู่บนยอดแล้วหนาวเท่าไหร่คะเนี่ยหนาวลบไมนัส16-17องศาลบ16-17องศาที่ความสูง 2,156 เมตรจากระดับน้ำทะเลขาวโพลนมากโอเคอุ้ยหนาวมากความหนาวที่แท้จริงค่ะ
ที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยโดยเฉพาะฟุรุกาวะแห่งนี้เนาะค่ะเขายังมีการอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องแบบเก่าแก่สักกี่ปีคะโอ้คุณผู้ชมเป็น100ปีเลยทีเดียวต้นไม้พันปีอ่ะคุณผู้ชมว้าวเก่าแก่มากมากต้องประมาณ 4-5 คนโอบเต็งซะหรือไม่ได้ยินมาว่าเมืองนี้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องหนึ่งคิมิโนนาวะหรือยูเนมนะคะปกติคือจะมีปลาคาร์ฟในคลองใช่ไหมคะอืมแต่ว่าฤดูหนาวเขาย้ายไปไว้ที่ไหนคะเนี่ยเหมือนไปในทะเลสาบเพราะว่าหนาวไปหิมะ1วันอะตก1เมตรครึ่งอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่ก็ดูความสูงของริบบิ้นเมตรครึ่งอันนี้โรงงานสาเกเป็นรูปปั้นคนกำลังทำสาเกหรือดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงก็สวยที่นี่สวยอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อเอโคริงใช่พี่จ้าเราไปเที่ยวภูมิภาคชูบุเราอยู่ที่ทาคายามะใช่แล้วค่ะใช่ครับเช้านี้ถ้าเราชอบไปเช้าใช่ค่ะเราจะไปตลาดเช้ามียังไงว่ากันโอเคชอบไปเลยโอเคถึงแล้วใช่ค่ะตลาดเช้านะคะมียังไงว่าอาซาอิชอ๋อแปลว่าตลาดเช้านั่นเองอยู่เรียบกับแม่น้ำมียังอวะด้วยสวยงามพร้อมหิมะโปรยมีร้านเปิดอยู่เต็มตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปตลาดเช้ามียากวะแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วในย่านฮิดะทาคายามะครับตลาดแห่งนี้มีร้านเรียงรายมีสินค้าให้เลือกมากมายตั้งอยู่เรียบกับแม่น้ำมียากวะคุณจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าเช่นปลาสดผักผลไม้งานฝีมือของคนที่นี่อาหารพื้นเมืองที่น่าแปลกตาและน่าสนใจครับพร้อมทั้งความน่ารักและเป็นกันเองของแม่ค้าที่นี่ด้วยนะครับพ่นควันได้เลยอะโอ้มีรีวิวภาษาไทยด้วยเนื้อย่างที่ดะอร่อยมากต้องลองฟินมากโอเคอาริกาโตโอลิมปัสโอลิมปัสเพนไลท์ EPL 7เซมเบ้นี่คือข้าวสวยข้าวสวยทำมาจากข้าวสวยทำเป็นรูปหัวใจด้วยฮาเตอร์เชฟหัวใจหัวใจโอ้ฮาร์ทรีจ้าโอ้ฮาร์ทไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกินด้วยขอโทษไป
2주 4가 있지 달랏 24. 달랏 24. เอ๊ะทําไมต้อง24ค่ะวันที่24อ่ะวันนี้นะจ๊ะวันนี้24วันเดียวค่ะมีตลาดเดือนนี้วันนี้เท่านั้นนะคะจะมีตลาดตรงนี้ลุงกับว้าวปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งอยากกินพุดดิ้งค่ะโอเคมากินกันอันนี้เป็นเจ้าดังของเมืองทาคายามะใช่ครับสุโกยอันนี้ก็เตอร์อืมอร่อยดีสก้าโอ้ยมาอร่อยสิวันมากมากอืมอืมย้าชิน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 ไทยากิขนมปลานะคะทำสดสดตรงนี้ไส้ถั่วแดงSnowing 100% เนี่ยโอ้ยดูบัตชินามิมาจากไทยว่าเมืองเก่าอ่ะ Old Town นะคะเป็นเมืองเก่าที่เขายังอนุรักษ์ใช่เมืองเก่าแก่ที่ดาทาคายามะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์จึงทำให้บ้านเรือนสองข้างนี้ยังคงความโบราณซึ่งเมืองแห่งนี้ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งเมืองทาคายามะนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสินค้าท้องถิ่นร้านเสื้อผ้าพิพิธภัณฑ์และโรงกลั่นซาเกที่โดดเด่นมากๆเลยครับซึ่งบางแห่งต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่400ปีก่อนหน้านี้เลยนะครับว้าวสุดยอดไปเลยอันนี้เหมือนเป็นแกลเลอรี่ใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าแสดงพวกเครื่องปั้นดินเผายุคเอโดะอ๋อโรงงานผลิตซาเกะฮาราดะชูโซโรงงานผลิตซาเกะอยู่ในนี้นี่เองใช่ไหมคะโอ้คุณโอซังคะโรงงานซาเกะที่นี่ดีว่าเก่าแก่มากใช่แก่มากมากร้อยหกสิบสองปีแล้วแก่ฮะร้อยหกสิบสองปีร้อยหกสิบสองปีแล้วโอ้โหเก่าแก่มากมากทีเดียวค่ะโอ้คือมีหลายบริษัทหลายร้านค้าหลายผลิตภัณฑ์มากที่เก่าแก่เป็นร้อยปีแบบนี้26,000เยอะอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในโรงซาเกะกันดีกว่าลูกนี้เขาบอกว่าทำมาจากกิ่งหรือเป็นหญ้านะคะยิ่งเขียวแปลว่าซาเกะยิ่งใหม่อ๋อโอเคเขาจะเหมือนต้มข้าวใช่ไหมอบข้าวนะคะด้านบนสะพานนากาฮาชิโอ้ยมีอีเอ็มเดฟมาร์คซูโอ้หิมะตกตลอดเลยสวยจังค่ะมาอ่ะร้านนี้เลยทำไมคะพร้อมกินค่ะว้าวเมนูเนื้อวัวฮิดะอันนี้ดีที่สุดเลยต้องเลี้ยง14เดือนที่เมืองฮิดะกิฟุนี่เองว้าวเสียงยังซ่าๆอยู่เลยได้ยินมาจากออสเตรเลียมีมาจากฮิดะกิวเอฟไฟฮิดะกิวนะคะเนื้อวัวฮิดะเลเวล4 A4 A4 นั่นเองค่ะว้าวว้าวยาวยาวโอ้ยชิคแน่เลยนี่ไม่ใช่เมดคาเฟ่ด้วยนะแต่อยากกินให้อร่อยนะคะโอเคอิตาดากิมาเหมือนกำลังละลายอยู่ในปากใครที่ชื่นชอบสเต็กนะคะต้องมาให้ถึงกิฟุที่นี่ต้องลองเนื้อฮิดะใช่ต้องมาที่นี่ใช่ค่ะฮิดะกิวผัดเป็นน้ำตก
ี่ที่นี่ใช่รู้จักไหมชิรากาวะโกะโอ้ดังมากสำหรับคนไทยนะคะที่นี่อืมโมโดโลกุโลกนะครับเป็นมรดกโลกเลยชื่อดังมากมากค่ะเป็นหมู่บ้านชื่อดังเขาบอกว่ามีความโดดเด่นเกี่ยวกับรูปทรงของบ้านหลังคาสามเหลี่ยมโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวต้องได้ไปดูแน่นอนเย่ค่ะวันนี้สีฟ้าว้ายฟ้าใสมากความโดดเด่นของชิราคาวะโกคือหมู่บ้านที่มีอายุมากกว่า250ปีครับและจากการทำหลังคาที่สูงชันแบบกาโชสกุริที่แปลว่าการพนมมือนั้นก็เพื่อออกแบบให้ทนทานกับปริมาณหิมะที่ตกมาอย่างมากมายนั่นเองแหละครับโดยที่ห้องใต้หลังคานั้นชาวบ้านจะใช้เลี้ยงหนอนไหมเพื่อเอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้จึงทำให้ชิราคาวะโกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยล่ะครับสุดยอดไปเลยครับว้าวเขากำลังตักหิมะออกจากหลังคาค่ะคือจริงๆโอ้อันตรายเนาะเสี่ยงมากมีเชือกอยู่ค่ะเขาบอกว่าสร้างหลังคาชันแบบนี้กัดโชแปลว่าเหมือนประนมมือนะคะแล้วก็สร้างให้เป็นแบบสูงชันสามเหลี่ยมเพื่อให้เวลาเมืองนี้หิมะตกเยอะมากเวลาตกลงมาบนหลังคาจะได้ไหลลงง่ายๆหรือว่าถ้าเยอะแบบนี้เขาต้องตักใช่ไหมคะต้องตักออกแบบนี้เลยคุณชอบทริปที่เต็มไปด้วยหิมะของเราในจังหวัดมัตสึโมโตะและจังหวัดกิฟูหรือเปล่าครับเราอยากให้คุณมาดูกันนะครับว่าทำไมสถานที่ต่างๆใน2จังหวัดนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกโลกหากคุณมาเที่ยวที่นี่เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์เที่ยงคืนของสายการบินไทยและใช้รถบัสเมตีสึไฮเวย์เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนั่นเองครับสัปดาห์หน้าเราจะไปสำรวจจังหวัดอื่นๆกันในพื้นที่โชริโดตอนกลางของญี่ปุ่นกันต่อครับอย่าลืมมาพบกับเราวันเสาร์นะครับและดูรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube และติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเรานะครับวันนี้ไดซึกิซัมไรญี่ปุ่นบ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงYou
ทูน่ากับแซลมอนกินอันไหนดีนะนึกออกแล้วกินทูน่าดีกว่าอร่อยจริงปลาทูน่าชื่อจริงมันชื่ออะไรกันอ้าวอยากคำตอบกันดีกว่าจังสีสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสงครับขออนุญาตนั่งนะครับเชิญเลยครับอยากทราบว่าซูชิที่ผมทานเมื่อสักครู่นี้คือปลาอะไรครับนี่เป็นปลาทูน่าครับปลาตัวใหญ่ที่เขาเรียกว่าปลาบูจินนะครับปลาทูน่ากับปลาทูต่างกันยังไงครับก็คือปลาทูน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆครับส่วนปลาทูก็จะเป็นปลาตัวเล็กจำพวกแบบทั่วไปปลาทูน่ามีประวัติเกี่ยวข้องความเป็นมายังไงครับเป็นปลาที่คนที่ที่คือเขานิยมทานกันครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับก็เหมือนกับบ้านเราที่มีปลาทูอยู่ในบ้านเราเนี้ยอ๋อครับขั้นตอนในการผลิตปลาทูน่าอร่อยอร่อยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับพี่สงพอเราสั่งปลามาใช่ไหมเราก็จะมาแบ่งออกเป็นส่วนๆไปครับผมสุดท้ายก็คืออยากให้ทุกท่านลองแวะมาชิมดูครับว่าทูน่าเราสดแค่ไหนนะครับก็เชิญได้มาครับร้านอยู่ที่นาราธิวาสซอย1ชื่อร้านซุยครับผมครับว่าปลาที่ร้านนี้สดมากค่ะทานแล้วอร่อยแล้วก็หลายๆอย่างมีอาหารแนะนำมีปลาทูน่าที่สดที่สุดค่ะปลาดิบเอามาจากญี่ปุ่นก็เยอะค่ะสดๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้พี่ชายได้มาร้านซูชิแสนอร่อยน่ากินทุกอย่างเลยแถมวันนี้ยังได้กินซูชิทูน่าฉันอยากกินแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรีบไปขอพี่ชายกินแล้วล่ะบ๊ายบายสัปดาห์หน้าเราจะพาไปท่องหมู่บ้านเกชาอย่างฮิกาชิชายโยและพาไปสวนที่สวยที่สุด1ใน3ของญี่ปุ่นอย่างเคนโรคุเอ็นต่อด้วยเรียนทำซูชิและไปดูการประมูลปูที่ท่าเรือประมงชินมินาโตะจบแล้วชมความงามของปราสาทนาโกย่าและไหว้พระไทยที่วัดไนทิจิกันถามท้ายรายการหลังคาหมู่บ้านชิรากาวะโกะมีชื่อเรียกว่าอะไรข้อ1กัตโชสุกุริหรือข้อ2ซันกักเกยผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกตุ๊กตาหิมะจากทางรายการI'm sorry.